สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณสวนเกาลัดนะเราจะพามาเก็บเกาลัดคันเพื่อนถึงฤดูกาลเกาลัดแล้วนะคะนี่ค่ะเกาลัดก็จะเป็นฤดูกาลที่เก็บในช่วงเดือน10เนี่ยแหละค่ะเดือนตุลาคมนะคะของทุกปีนะก็ปีละ1ครั้งเก็บแล้วก็พอเราเก็บแล้วเขาก็หลังจากนั้นก็จะใบไม้ร่วงแล้วก็ช่วงหน้าหนาวเนาะแล้วก็ใบไม้ผลิแล้วก็จะออกดอกออกผลเพราะฉะนั้นเราจะเก็บได้แค่ปีละ1ครั้งนะเพื่อนเพราะฉะนั้นเราไปเก็บกันเลยลุงรออยู่แล้วนะคะลุงวันนี้ใส่เสื้อสีดำแปลกมาฮันเพื่อนก็ ลุงมาตัดหญ้าเตรียมไว้ให้แล้วนะคะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าเพิ่งมีเวลาค่ะไปโอ้ลุงพาคือจังมาด้วยนะคะพาปีนี้พิเศษนิดนึงนะฮะพาคือจังมาเก็บเกาลัดนะฮะคือจังเป็นชื่อของน้องหมานะเพื่อนน้องหมาพันชิบะนะฮะอายุ14 ปี 15 ปี 14 ปีแล้วค่ะ75แล้วนะคะก็ลุงตัดหญ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยผูกคือจังไว้ก่อนนะจ๊ะจะให้ดูต้นของเกาลัดก่อนนะฮะเพื่อนนี่คือต้นของเกาลัดนะคะมีอยู่หลายต้นอยู่เกือบ10ต้นนะคะนี่ค่ะต้นสูงๆเนี่ยค่ะคือต้นของเกาลัดนะคะเพื่อนๆอาจจะบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะบางคนอาจจะเห็นแค่ตอนเก็บเป็นลูกๆอ่ะนะนี่วันนี้เรามาแบบให้ดูต้นให้ดูใบด้วยนะคะก็เป็นต้นแล้วก็เป็นใบแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีหนามนะคะจะมีหนามแค่เฉพาะที่ลูกนะเพื่อนต้นเขาจะเป็นสูงๆแบบนี้เลยเหมือนต้นมะม่วงบ้านเราอ่ะคล้ายไม้ใบก็คล้ายเนาะนี่เขาจะร่วงถึงเวลาเขาก็จะร่วงนะคะตอนนี้ลุงกำลังเก็บอยู่นะคะก็เราก็จะเก็บอย่างนี้ทุกปีนะไม่ใช่อุปกรณ์อะไรเพื่อนอุปกรณ์ก็มีอยู่แต่ว่าเราถนัดใช้มือมากกว่านะเพื่อนนี่ค่ะร่วงตามพื้นนะนี่ค่ะเหมือนจะมีใครมาเก็บไปแล้วท่านเพื่อนนี่เอาเท้าก็เอาเท้าเหยียบแบบนี้เป็นเรื่องปกตินั้นเพื่อนก็นี่ฮะลูกใหญ่ๆเลยนี่นี่ฮะเพื่อนมีคนมาเก็บไปแล้วรอบนึงน่าจะเป็นน้องสาวน้องสาวของลุงหรือเปล่านะคะน้องสาวของคนนี้นะคะหรือแม่ย่าเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันถึงฤดูกาลตั้งแต่ช่วงเดือน9แล้วเพื่อนก็ลูกหนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณ3เม็ดนะแม่เรียงกันนะฮะนี่เป็นต้นลูกพับนะเพื่อนลูกพับพันนี้เป็นพันที่สามารถกินได้เลยนะคือไม่ต้องไปบ่มอ่ะมันมีหลายพันนะลูกพับแต่ว่านี้ยังไม่สุกลุงลองอ๋อไหมมันคือรู้อยู่มั้งเนี่ยมันดำๆแบบนี้ฮะมันน้ำตาลแบบนี้แสดงว่ามันรสชาติเริ่มหวานละไม่อันนี้ก็เป็นลูกพับพันหวานแล้วก็คือมันจะมี2สายพันธุ์นะก็คือพันฝาดกับพันหวานนะที่แบ่งเป็นชนิดใหญ่ๆนะมีหลายพันธุ์แต่ว่าพันหวานก็คือพันธุ์ที่สามารถกินได้เลยไม่ต้องไปบ่มนะคะอาจจะมีเมล็ดนะเนื้อมันจะออกสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะนี่อันนี้ลูกใหญ่ค่ะออกแนวแบบนี้นะลุงก็กินอยู่นะคะเริ่มทยอยสุกแล้วค่ะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการของผลไม้นะที่ญี่ปุ่นนะช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยค่ะผลไม้อาหารการกินจะแบบว่าค่อนข้างเยอะนะ
ก็จะกินตุนไว้ก่อนหน้าหนาวถ้าเป็นสมัยก่อนนะเหมือนหมีอ่ะเหมือนหมีที่แบบว่าเขากักตุนอาหารไว้ช่วงหน้าหนาวนะคะแต่สมัยนี้ก็สะดวกสบายขึ้นเยอะได้ประมาณกิโลหนึ่งประมาณนี้ก็โอเคแล้วเนาะกินสองคนอีกไปนี่เป็นสวนผักหน้าหนาวคงไม่ยากนะคะสวนผักฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีประมาณผักกาดขาวหัวไชเท้าเนี่ยที่เขาปลูกแบบคนญี่ปุ่นอะนะแล้วก็คาบุก็ยังปลูกได้นะช่วงอากาศประมาณนี้ค่ะเผือกนู้นก็ยังไม่เก็บเกี่ยวเดี๋ยวพาไปดูดอกอุรุยนะคะเนี่ยดอกสีม่วงเนี่ยค่ะต้นเขาก็เป็นผักป่าชนิดหนึ่งนะคะมีรสชาติจืดๆมีเมงปอมาเกาะพอดีเนี่ยดอกเขาสีม่วงๆนะคะต้นเขาก็เป็นใบแบบนั้นค่ะนี่ชื่อว่าอุรุยนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็เกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยนะพอเกี่ยวปั๊บประมาณอาทิตย์เดียวก็ไอ้ต้นอ่อนๆนี่เขาเกิดมาอีกเนาะเพราะที่นี่ฝนตกอะนะเพื่อนถ้าแถวบ้านเราก็อาจจะแบบแห้งไปเลยป่ะนะเดี๋ยวนี้อากาศแบบเปลี่ยนแปลงแล้วไม่รู้ว่าที่ไหนเป็นยังไงแล้วนะเพื่อนนี่ค่ะดอกอุรุยนะสวยน่ารักดีค่ะสีม่วงอ่อนต้นเขาค่ะไปถ้าไปปลูกในกระถางก็สวยดีไปปลูกหรือไปปลูกในบ้านเป็นในสวนเป็นสมุนไพรเป็นไม่ใช่เป็นสมุนไพรเป็นผักป่ากินได้ถ้าเราไม่กินก็ให้เขาออกดอกแบบนี้ฮะน่ารักน่าชังนะสีม่วงเกาลัดก็จะอยู่ไกลบ้านหน่อยค่ะเพื่อนๆ อนุก็นู่นนะบ้านเดินก็ประมาณ ครึ่งกิโลหรือสามประมาณ300เมตรนะคือจังขี้บ่อยจังวะสามรอบละนี่เป็นทุ่งโซบะนะเพื่อนนี่ค่ะปีนี้เขาปลูกโซบะนะตรงนี้แต่ว่าเป็นคนละคนกับที่เขาปลูกข้าวแต่ก่อนนะลุงคนนั้นเขาอยู่ๆเขาก็ล้มนะคะมีด็อกเตอร์เฮรี่มารับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เห็นเขาอีกเลยมีปีที่แล้วไม่ได้ปลูกอะไรเลยตรงนี้ก็จะว่างเปล่ารกมากนะคะทางสหกรณ์ปีนี้เขาก็เลยให้เพื่อนของลุงเนี่ยคนรู้จักนะเป็นคนมาปลูกคนนั้นเขาแบบว่าเกษียณแล้วนะคะนี่ค่ะเขาก็มาปลูกโซบะเขาไม่ปลูกข้าวนะคะเพราะเขาปลูกข้าวเยอะแล้วหลายที่นะเพื่อนตรงนี้ก็กลายเป็นปลูกโซบะแล้วก็ทางสหกรณ์เขาก็รับซื้อโซบะไปนะคะไปทำส่งไปทำแบบเส้นโซบะนะเป็นบะหมี่ของญี่ปุ่นนะจากต้นนี้แหละค่ะเกี่ยวเขาก็จะใช้รถแบบเฉพาะนะคะก็จะไปยืมได้ที่สหกรณ์นะคะไม่ใช่รถเกี่ยวข้าวนะคนละแบบนั้นเพื่อนเป็นรถเกี่ยวโซบะแต่การก็ยังไม่เคยเห็นนะโซบะโนนี่ก็จะเป็นสวนผักของแม่ย่าโอ้โหฟักทองเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมันค่ะปลูกมันเยอะมากนะไม่รู้แกชอบกินเปล่านะปลูกเยอะนี่ก็เป็นหอมนี่ก็มาเมอันนี้โอ้ปีนี้อร่อยมากเลยไอ้ถั่วแระเนี่ยค่ะขนาดกำลังพอดีเลยอันนี้ก็เป็นต้นผักหนามจะเริ่มใบเริ่มร่วงละมันเป็นสีน้ำตาลใบนะคือร้อยอยู่คุโรยจะไหนมุราสกิสีมะเขือม่วงนะไทยว่ามุราสกิโนนะสือคนไทยเรียกมะเขือม่วงแต่คนญี่ปุ่นเรียกคุโรยคุโรยนะสืออย่ามุราสกิลุงบอกว่าเก็บมะเขือลูกเล็กๆประมาณนี้ไปทำอะไรนะนาซูซูเกะหรือภาษาไทยเรียกว่ามะเขือดองนะคะแล้วก็ใส่โอเบนโตะนะคะเมียวกะก็คือขิงญี่ปุ่นนะคะไปผัดอร่อยดีค่ะ
ไปผัดผักใส่แล้วก็ใส่เบนโตไปอร่อยดีมากเลยอ่ะอืมโอ้โหเพียบเลยเนี่ยกินญี่ปุ่นออกดอกนะรสชาตินะก็ประเมินเหมือนแบบว่ากระชายอ่ะกระชายกลิ่นนะการว่ามันเหมือนกับกระชายบ้านเราเบนโตนี่ได้ดีกว่าอืมแต่หน้าตามันเหมือนดอกกระเจียวนะแต่รสชาติ รสชาติก็ไม่ได้เหมือนแต่ก็คล้ายๆอ่ะมันเพื่อนดูต้นมันก็คล้ายๆอยู่นะคล้ายหรือเปล่านะมันจะมีกลิ่นหอมค่ะเนี่ยก็เรียกขิงเป็นดอกของมันนะเรียกขิงญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเรียกปั๊บตุชิตะเบลเมียวง่ะค่ะเนี่ยไปผัดนะคะหรือกินดิบๆก็ได้กินกับขนมจีนเนี่ยค่ะนะคนญี่ปุ่นเขาจะกินกับเส้นโซเมงเส้นโซเมงก็จะคล้ายๆกับเส้นขนมจีนบ้านเราจะน่าสมดุลที่จะนี่ค่ะเต็มเลยค่ะเพื่อนๆพามาดูพุทราสุกเสียแล้วนะเพื่อนไม่ได้มาดูสักทีโอ้ยดูร่วงเต็มพื้นเลยต้นระดับนี้ก็โอ้โหดูมันเหี่ยวเสียดายจังไม่ได้มาเก็บเลยเป็นพุทราจีนค่ะเพื่อนพุทราจีนลูกแบบเล็กๆแบบนี้นะฮะไม่ใช่แบบลูกกลมโตอะไรนะลูกเล็กแบบสมัยก่อนอะอืมตัวมีอะไรอ่ะอืมยังบอลได้กิน1ลูก2ลูกอืมหมดกรอบอืมพอได้กินลูก2ลูกโอ้โหบรรยากาศมืดครึ้มมันได้กินอยู่ฝั่งทำลูกพอหายากนะฮะต้มปูญี่ปุ่นเปรี้ยวนะโอ้ยชีเปรี้ยวก้ามปูญี่ปุ่นนะภาษาญี่ปุ่นชื่ออะไรอาตันสกิรสชาติเปรี้ยวนะฮะนี่ดูใต้ต้นเลยอาตันสกิเปรี้ยวก้ามปูอ่ะโปรจีดฮะจะเป็นต้นลูกผักพันกินได้เลยนะยังอยากกินพุทราต่อนะเพื่อนนี่ได้อยู่โอ้ยอันนี้นิ่มแล้วอ่ะอันนี้นิ่มโอ้อันนี้ก็นี่ได้อยู่ 3-4 ลูกพอแก้กระหายแก้อยากอร่อยอ่ะลองดูเนโกะมาตะตะเนโกะก็สกินาโนเนโกะยอปะไรでしょยอปะไรでしょเนโกะสกิこれでも食べないちょっとうんうんこれいや人は食べる？うん。パクドン作ってから食べようこれから。ああ、そうか。ชื่ออะไรนะมาตาตะบิมาตาตะบินะฮะกินได้นะฮะแต่ถ้าแมวกินแล้วจะเมาแมวเมานะฮะคนกินไม่เป็นไรทำผักดองจ้ะลูกน่ารักดีนะคะมาตาตะบิแต่ไม่เคยกินเลยนะเพื่อนผลดอกไม้แม่ย่านะก็คือมะเขือดองที่ดุงตำประจำนะก็จะเนี่ยอันนี้เป็นมาตาตะบีดองจะลองชิมมาตาตะบีดองอันนี้ลุงดองไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นี่นะคะขมอ่ะข้างในก็จะเป็นแบบเม็ดๆหน่อยๆอ่ะ
ขมแบบแต่ก็ออกหวานหวานหน่อยนึงอร่อยอร่อยเดิมไม่อร่อยออกซ่าซ่ารสชาติแปลกดีอ่ะเม็ดมันจะกรุบกรุบเนี่ยมันเล็กๆอ่ะเขากินกับออกหวานหวานเนาะคล้ายๆมะกอกดองแต่ว่ามันมีรสชาติเผ็ดๆรสชาติแปลกอ่ะออกเผ็ดๆวาซาบิอะไรเงี้ยขมๆแล้วก็ไม่เคยกินอะไรแบบนี้นะแต่ก็ถามว่ารสชาติถึงขั้นมากินไม่ได้ไหมก็อร่อยดีนะกันว่ามันดองๆอ่ะออกแนวแบบสมุนไพรนะคะเพื่อนลุงบอกกินวันละ1เม็ดเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพนะเป็นสมุนไพรนะคะประมาณอารมณ์นั้นนะคะก็ใส่ไปในโอเบนโตหรือเข้ากล่องอะไรแบบนี้ทุกวันก็น่าจะดีนะก็มันก็น่าจะเมาอยู่นะแมวอ่ะเพราะว่ารสชาติมันแปลกๆมันนะมาตาตะบีค่ะพอลองกินครั้งแรกค่ะค่ะคลิปนี้ก็บายบายนะเพื่อนมาแบบหน้าเต็มเลยนะบายบายค่ะโอ้ยเราจะเมาเหมือนแมวหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยตายลุงบอกไม่เมาเชื่อได้ไหมเนี่ยค่ะบายบาย